ไม่ได้เสียหายก็ปรับไปตามเสียงที่เรียกร้องนะครับสีเรียกร้องเนี่ยถ้าหากว่าเสียงส่วนใหญ่ถ้าเขาปรับให้ตามคำเรียกร้องแล้วก็ถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องดีกว่าที่ไม่ได้ทำอะไรนะครับหรือดื้อดึงไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับจะไม่จากที่เดิมที่จ่ายทุนหน้าแล้วคนไม่ได้จะทำให้เสียความรู้สึกคงไม่เสียความรู้สึกหรอกครับเพราะคนถ้าบอกว่าเป็นคนรวยเนี่ยเขาก็คงไม่อยากรับอะแต่ว่าเราก็อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดอะรวยตรงไหนตัดเกรดกันตรงไหนอะไรเงี้ยครับเอ้ามันไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้แต่ว่าบางคนเขาไม่ประสงค์จะรับหรือประสงค์จะรับมันก็แตกต่างออกไปในประเด็นย่อยนะครับแต่ประเด็นหลักทำได้นี่ก็เก่งมากครับถือว่าเก่งการที่ตอนหาเสียงบอกว่าทุกคนจะได้แต่พอถึงเวลาทำเนี่ยฮะได้บางส่วนไม่ใช่ก็หมายคนที่ไม่อยากเอาอะไม่อยากจะเอาก็เราไปบังคับเขาได้ไงเขาก็ไม่ใช้อ่ะอย่างผมเนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้มันก็อยู่ที่ตัวผมใช่ไหมครับแต่บางคนแต่กรณีนี้มันเป็นการปรับกลุ่มเป้าหมายที่จะมีบางคนมาปลุกไม่ได้พูดกันไปอันนี้ก็พูดกันไปนะเป็นให้ท่านอื่นเขาพูดกันไปผมไม่ได้หลักการผมไม่ใช่หลักการมันมีผลในการเลือกตั้งรอบต่อไปไหมไม่มีผลนะครับไม่ผมไม่ตอบคำถามนี้แหละครับเพราะให้ผู้รับผิดชอบตอบโดยตรงเพียงแต่ว่าบางคนที่ไม่อยากใช้อ่ะก็เป็นสิทธิ์ของท่านอ่ะผมก็จะไม่ว่าอะไรได้นะครับวันนี้ท่านครับวันพรุ่งนี้จะมีการเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ฮะครับดูเหมือนว่ากระแสข่าวชัดเจนว่าจะเป็นคุณอุ้งอิงนะท่านมองยังไงบ้างเรื่องนี้ก็ถ้าท่านเป็นได้ก็ดีนะครับท่านยอมเป็นเนี่ยนะดีมากเลยเพราะว่าเรารู้ว่ากรอบการเมืองอ่ะอย่างผมเนี่ยเป็นนักการเมืองผมก็รู้ว่าตัวผมเองก็ทำงานได้นะแต่ผมรู้ว่ามันได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ากลุ่มคนหรือที่สนับสนุนเขามีไอเดียความคิดหรือมีความรอบคอบอะไรต่างๆเหล่านั้นน่ะมันต้องใช้บุคลากรที่เก่งนะครับการทำการเมืองพรรคใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่ใครๆก็ทำได้นะครับจากข่าวที่ออกมาฮะเหมือนกับว่ากรรมการบริหารชุดใหม่นะจะเป็นคนรุ่นใหม่เกือบทั้งหมดจะมีแค่คนที่เป็นคนรุ่นเก่านี้นะคนที่มีประสบการณ์จะช่วยคัดค้านอย่างไรบ้างผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบว่ากรรมการบริหารมีใครบ้างนะครับก็ถ้าเรามั่นใจแล้วเราเลือกท่านนะหรือคุณอุ้งอิงเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเราก็ต้องมั่นใจในการตัดสินใจของท่านนะครับว่าจะบริหารจัดการอย่างไรเพราะท่านต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้บุคลากรนี้อย่าไปทักท้วนหรืออะไรนะครับต้องเป็นสิทธิ์นะครับ